This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ปัญหาที่เจอเนี่ยนะทุกวันนี้มักจะเจอปัญหานะที่เราเรียกว่าภาวะเบิร์นเอา์สินโดมหรือภาวะหมดไฟในการทำงานส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือ uh. เกิดจากความเครียดที่เราสะสมเรื้อรังจากการทำงานโดยที่อาจจะไม่ถูกแก้ไข ซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจต่างๆเนี่ยตามมาเลยแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้เกิดภาวะเหล่านี้ขึ้นเพราะวัยทํางานเนี่ยร่างกายมันต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกส่วนทํางานหมดเลยนะสมองสมองกล้ามเนื้องาของเราภูมิคุ้มกันเราก็ต้องพร้อมด้วยแล้วเราต้องดูแลสุขภาพนี่แหละตั้งแต่วัยทางานเลยอไม่ให้มันชํารุดค่ะสุดโสมเมื่อเกษียณแล้ว ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This Toy PBS Podcast is PBS อา,าถ่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของคนที่อยู่ในวัยทํางานนะคะบางทีก็ทํางานเยอะอาจจะทําให้หมดพลังหมดแรงไปนะกับภารกิจที่ได้รับเนาะเราจะกินอะไรดีนะให้มาฟื้นฟูตัวเองมีพลังเหมือนเดิมมีแรงเหมือนเดิมเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบรารุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บรุรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับฟื้นฟูกันดีกว่าค่ะอาจารย์หลายคนก็อาจจะแบบว่าถึงแม จะแบบเอองานเบาบ้างหนักบ้างแต่ว่าบางทีมันก็หมดแรงหมดพลังจากปัจจัยหลายๆอย่างทำยังไงดีอ่าถ้าคุยกับอาจารย์เอกราชก็ต้องเป็นเรื่องของอาหารการกินการดูแลตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีแรงมีพลังสู้ต่อไป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 มีแอคโคให้ด้วยอ่ะสำหรับวัยทำงานก็มีหลายช่วงอายุหลายไว้เราเราแบบเหมาเหมารวมได้ไหมคะอาจารย์ได้เหมือนกันไหมคะอย่างแบบ บางคน30ต,นต้นต้นยังพอแบบเฮ้ยยังพอมีแบบยังพอมีเรี่ยวมีแรงดีอยู่พอ,อ40อัพก,กว่ากว่าห้า <c oughs> เริ่มไม่ไหวแล้วนะให้เด็กรุ่นใหม่เถ <c oughs> อะอารมณ์ประมาณนี้ใช่ครับเพราะว่าวัยทำงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสตาร์ทเลยเนาะบางคนอาจจะรอจบปริญญาโทก่อนสมัยเนี่ยอ่าก็จะแบบให้เริ่มทำงานาแล้วคนที่แบบเอ่สิบ กลางๆไปไปลายสามสิบช่วง,งนี้แหละส่วนใหญ่จะเป็นวัยทํางานแล้วนะถ้าเราตัดที่30นะเพร<ภ>าะว่าคนไปเรียนต่อหรืออะไรต่างๆเนี้ย <ภา S 2> นะครับก็มาเริ่มเป็นเข้าสู่วัยทํางาน<ภ>านะครับยิ่งช่วงอายุ40ปีนะฮะก็ยิ่งแบบเฮ้ยเริ่มมีประสบการณ์ในการทํางานแล้ว <ภา S 2> นะครับปัญหาที่เจอเนี่ยนะทุกวันนี้นะมักจะเจอปัญหานะที่เราเรียกว่าภาวะเบิร์นเอาซินโดรมหรือภาวะหมดไฟในการทํางาน คือตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเป็นไงครับไม่อยากไปไม่อยากที่จะไปทํางานไม่มีเรื่องมีอะไรอารมณ์ประมาณสมัยเราเรียนแล้วเราตื่นมาวันจันทร์อิดไม่อยากไปเรียนพอวันศุกร์ปุ๊บกระปี้กระเปล่าเพราะเดี๋ยวฉันจะได้หยุดแล้วเสาร์อาทิตย์มีเวลาตื่นสายได้อันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของภาวะหมดไฟจากการทํางานส่วนส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือเกิดจากความเครียดที่เราสะสมรื้อรังจากการทํางานโดยที่ อาจจะไม่ถูกแก้ไขอืออ่าซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจต่างๆเนี่ยตามมาเลย<ะ>อ่ะแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้เกิดภาวะเหล่านี้ขึ้นนะว่าเฮ้ยหมดไฟในวัยทำงานไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงะนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราแล้วก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างเนาะะรวมไปถึงงานด้วย ประสิทธิภาพในการทํางานเราก็ลดลงช่แน่นอนวัยทํางานเราก็ต้องการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีนะแล้วสุขภาพสมองเราก็ต้องดีสายตาเราก็ต้องแม่นยิ่งกว่าพยาเยี่ยวพร้อมที่จะหยิบยิบปลาจากมองมุมสูงสุดึ๊กขึ้นได้ใช่ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสมองดีสายตาดีเออระบบกล้ามเนื้อของเราดีแข็งแรงดีนึกออกไหมครับ อ่าระบบสูบฉีดหัวจงหัวใจเราก็ดีเพราะวัยทํางานเนี่ยเป็นวัยแห่งร่างกายมันต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกส่วนทํางานหมดเลยนะใช่อ่าสมองสมองกล้ามเนื้อง้มเนื้อของเรานะภูมิคุ้มกันเราก็ต้องพร้อมด้วยค่นะนะแล้วมันก็ต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินนะอาจารย์ไปเจองานวิจัยงานวิจัยหนึ่งเขาพบว่าวัยทํางานเนี่ยหรือวัยกลางคนเนี่ยเป็นการศึกษาวิจัยโดยมหาลัยที่ประเทศนอร์เวย์ครับ เพิ่งตีพิมพ์วารสารลงวารสารวิชาการ Nature Food นะเขาศึกษาวิจัยในคนนะที่ประเทศอังกฤษนะสี่แสนกว่าคนครับเขาพบน่าสนใจมากนะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยคือวัยทำงานเลยผู้ชายผู้หญิง40ปีขึ้นไปนะครับเขาพบว่าเอ้ยกลุ่มเราเนี้สามารถที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นอีก10ปีได้แค่เปลี่ยนชนิดอาหารที่กินเป็นประจำในวัยทำงานเนี่ยถ้าคุณดูแลเรื่องอาหารการกินเนี่ย เขาพบว่าอาหารเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะได้ในกลุ่มของวัยทํางานเนี่ยนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารการกินเพราะบางคนวัยทำงานเช้ามาไม่กินอาหารไม่กินอาหารเช้าเร่งรีบใช้ชีวิตเร่งรีบเข้าประชุมดีไม่ดีไปส่งรูปก่อนแล้วเข้าประชุมอ่านเช้าละเลยนะกาแฟแก้วนมปังแผ่นนะครับเขาพบว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารการกินเนี่ยแล้วมีอายุเฉลี่ยเนี่ยยาวนานขึ้นถึง1ิปีเลย อ,ม,อมันน่าอยู่ต่อไหมคะน่าอยู่ต่อไหมเราต้องอยู่ต่อเราจะ,กะเกษียณอย่างกเกษมไงครับอ๋อไม่จะเกษียณอย่างเกษมคือเพราะ,กระเกษียณมาปุ๊บโหฉันใช้ร่างกายเนี่ยไปแล้วในช่วงทํางานจนร่างกายเนี่ยชํารุดซุดโรมไปเยอะมากถูกไหมครับใช่เราจะ,กะเกษียณอย่างไม่กเกษมแล้วเพราะช่วงที่เรา ทำงานเราใช้ร่างกายหนักมากอเราไปนัดเจอกันที่โรงพยาบาลถูกต้องพอเกษียณมาปุ๊บเนี่ยโหไปนั่งรอคิวโรงพยาบาลกว่าคุณหมอจะเรียกใช่ไหมกว่าจะมาเ้วกินยาอะไรโอ้ยเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเราต้องดูแลสุขภาพนี่แหละตั้งแต่วัยทางานเลยเออไม่ให้มันชํารุดค่ะสุดโซมเมื่อกษียณแล้วอ่าเพราะอายุไขเฉลี่ยเราจะอยู่ได้เป็นร้อยปีไงอนาคตเนี่ยอืมเพราะว่าอายุยืนยาวนี่แค่เพิ่งครึ่งชีวิตของคุณลีเองนะ โอ้ตอนเนี้ยขนาดครึ่งชีวิตยังรู้สึกเบินเอาหลายรอบละเกินไม่แต่ว่าก็เห็นหลายๆคนนะคะอาจารย์อย่างบางคนที่อยู่ในวัยทํางานนะบางคนเขาก็สดชื่นบางคนอย่างที่อายุมากกว่าสุริพรขึ้นไปเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็มีเหมือนกันนะคะที่เราจะเห็นว่าวุทยทไมเขายังดูสวยยังดูหนุ่มยังดูแบบโอ้โหยังโอเคอยู่เลยกระรเปาดูแบบมีเอนิมร์อะประมาณนี้เลยยิ่งถ้าเกิดแบบ เคยเจอคนหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์คะแบบว่าตอนอยู่ก่อนเกษียณคือพอดีว่าท่านเออร์ลี่ก่อนหนึ่งปีก็เห็นแล้วก็ท่านก็เป็นไปตามอายุแหละเนาะแต่พอหลังเกษียหลังเออร์ลี่ไปนะคะเกษียณก่อนหนึ่งปีเนี่ยเชื่อไหมว่าพอเจออีกทีหนึ่งโอ้โหเป็นไงครับผิดเป็นคนละคนเลยหนุ่มขึ้นหน้าตาสดชื่นขึ้นแบบอุเห็นแล้วแบบว่าอยากจะเออร์ลี่เลยตอนนี้เพราะมีเวลาในการดูแลสุขภาพมากกว่า ช่วงวัยทำงานด้วยซ้ำเพราะวัยทำงานเราโฟกัสแต่เรื่องงานเนี่ยบางทีละเลยปล่อยปะละเลยเรื่องของการกินอยู่หลับนอนออกกำลังกายอืออ่าเราก็ใช้ชีวิตแบบโหเพื่อการทำงานโดยเฉพาะพอเกษียณมาเนี่ยชํำรู้สุโซมแต่บางคนเกษียณมาแล้วฟื้นฟูธาตุขันอย่างที่บอกฟื้นฟูสุขภาพร่างกายก่อนเาะเฮ้ยทำไมดูนุ่มฉันไม่ต้องเครียดแล้วฉันไม่ต้องแบบว่าเร่งใช้วิถีชีวิตเร่งรีบแต่กระนั้นเลยนะช่วงที่ทำงานอยู่เราก็อย่างน้อยอ่ะคุณก็ต้องเมนเทนสุขภาพไว้ อ่าเพราะอาจารย์ต้องบอกเลยนะว่างานไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตอ่าแต่ชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ทำงานเพราะเราจะไม่มีเงินถูกต้องอาจารย์เข้าใจตอนนี้เงินสำคัญมากค่ะแต่เราก็ต้องทำงานอย่างอย่างมีความสุขด้วยนะสุขทั้งกายสบายทั้งจิตอ่าเราเราต้องจำไว้เลยเราไม่สามารถที่จะ ควบคุมคนอื่นได้นะในการทํางานเนี่ยเราทุกที่มีปัญหาหมดมีงานไหนบ้างที่ไม่มีปัญหามีงานไหนบ้างสบายขึ้นชื่อว่างานไม่มีทางไม่มีปัญหาใช่ขึ้นชื่อว่างานไม่มีทางว่าจะคุณจะได้แบบสบายๆค่ะอ่ายิ่งโตยิ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยนะต้องยิ่งสูงยิ่งหนาวย,ยิ่งหนาวใช่ใช่ <laughs> ใชแล้วเนี่ยเป็นปกติครับแต่ว่าอาจารย์คะคำนี้มันมาตลอดเลยนะคะได้ยินมาตลอดระยะเวลาคือ work life work balance ่ ทำไงให้มันแบบสมดุลสมดุลมันจะไปสมดุลอย่างไงอะก็ะโอทีก็ต้องทำนง้ยกินก็โอ้โหแถวออฟฟิศก็ไม่เห็นมีอะไรจะให้กินเลยตื่นเช้ามาจะไม่นั่งทำกับโครงกับข้าวเองเพื่อแบบดูแลสุขภาพไม่มีมีเวลาขนาดนั้นเอาอะไรมาเบิร์กไลฟ์บาลานซ์ถูกต้องบางคนบอกพูดเวิร์กไลฟ์บาลานซ์กันหลังๆอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ทำนะมันมีอีกทฤษฎีหนึ่งคือเวิร์กไลฟ์ฮาร์โมนีเคยได้ยินไหมครับเวิร์ i ไลฟ์ฮาร์โมนี งานเรื่องงานกับเรื่องชีวิตเป็นเรื่องเดียวกันคุณไม่ต้องแบ่งแยกว่าสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเลิกง,งานแล้วฉันไม่รับไลน์แล้วนะฉันไม่อ่านไลน์ฉันไม่ทํางานแล้วนะบางงานมันสาคัญไงเดี๋ยวจะโดนหัวหน้ากินหัวเอา,าได้โอ้ออแต่ว่าบางทีมันก็เกินไปเ,เ,นเวลาไปอย่างเงี้ยเราเวิร,ร์กไลฟ์ฮาบอรีก็คือประสิทธิภาพของงานก็ยังได้แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ยังทําหาเวลาในการดูแลตัวเอง อ่าเช่นเดี๋ยวนี้มีประชุมออนไลน์บางอย่างอ่าเราอาจจะแบบเฮ้ยไปเดินไปนึกออกไหมครับดูแลสุขภาพไปออกกําลังไปอ่าแต่เราก็ไม่เสียการทํางานอ่าคือต้องผสานเรื่องงานกับเรื่องของการใช้ชีวิตดูแลสุขภาพเข้าด้วยกันฮาร์โมนีเข้าด้วยกันอ,อ่าไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยแยกกันไปเลยนะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณแยกกันคุณจะไม่มีเวลาดูแลสุขภาพเพราะคุณก็จะมีแต่งานงานงาน,งาน เช้ามาก็เอางานแล้วกลางวันมาโอ้โหก็โอ้โห,โโหต้องอยู่ที่ทำงานอยู่แล้วเย็น <h> มาโอ้โหก็เรื่องงานต่อไปอีกฉันจะไปออกกําลังฉันจะไปอาหารอาหารที่ดีกินมันก็ไม่มีเวลาเลยอ่าใช่แล้วมันก็อาจจะมีการใช้ทฤษฎี work life harmony เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวอาจจะไปควบคู่กันอโอ,โอประชุมไปเดินออกกําลังกายไปคิดงานไป นะอานั่งกินอาหารเพื่อสุขภาพไปค่ะจะต้องอาจจะต้องปรับไปในลักษณะนี้อ่าไม่งั้นเนี่ยมันก็แต่งานต้องไม่เสียถ้าอย่างอาจารย์ทำได้อาจารย์ทำได้อยากมีชีวิตแบบอาจารย์มากเลยนะคะเบรคไร้ฮาร์โมนีถูกต้องแต่ว่าวิถีชีวิตบางขาประเภทก็โอ้ยากเหลือเกินแ เขาเรียกอะไรอ่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันเขาบอกให้แบ่งเวลาแปดแปดแปดอ่าเวลาทํางานเวลาส่วนตัวเวลาปดแปดนั่นคืองานงานงานแรงก็ไม่ได้แล้วนะอก็กินเวลาส่วนตัวไปกลายเป็นเกินเวลาเป็นงานไปงานงานงานยิ่งถ้าเกิดไปเจอภาระที่หนักอึ้งเชื่อว่าหลายคนก็จะเจอสภาวะแบบนี้นะคะโดยอาจจะคนรุ่นเก่าด้วยเด็กรุ่นใหม่ด้วยเนาะเพราะว่าอาจจะเข้าใจไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่า มันอืจะยังไงล่ะหมดพลังหมดแรงไปแล้วอาจารย์ไม่ <c oughs> จะให้ตะเกียกตะกายไปออกกําลังกายหรืออะไรเงี้ยไม่เป็นไร<ย>เราเราก็ต้องค่อยๆปรับวิถีชีวิตเพื่อ,อสุขภาพแล้วกลมกลืนกับการทํางาน,นยังไงอาจารย์ก็ต้องก็เน้นย้ําว่าเฮ้ยอะไรที่มันเฮ้ยสามารถทําได้เ <c oughs> ช่นเช้าตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเราต้องกินอาหารเช้าแล้วเพราะมีผลต่อการทํางานเราฟาสติ้งมาทั้งคืนเราอดอาหารมาทั้งคืนไม่ได้กินมาทั้งคืนแล้วมีการศึกษาวิจัยครับ เปรียบเทียบเลยในกลุ่มคนไปทํางานนี่แหละนะกลุ่มหนึ่งตื่นมากินอาหารเช้าแปดโมงเก้าโมงกินอาหารเช้าแล้วกับอีกกลุ่มหนึ่งไปกินตอนเที่ยงอ่าเปรียบเทียบสองกลุ่มนี้นะครับแล้ววัดระบบเมตาบอริซึมของร่างกายการเผาผลาญของร่างกายพบว่าคนที่กินตอนเที่ยงอ่าตอนเที่ยงอ่าการเผาผลาญลดน้อยลงนะเมตาบอริซึมลดน้อยลงยีนที่เพิ่มการสังเคราะห์ไขมันอเก็บสะสมไขมันเนี่ยค่ะ เพิ่มมากขึ้นแสดงออกเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนง่ายขึ้นนะเพราะมันเหมือนเข้าใจว่าร่างกายอุดรหารมันก็พยายามที่จะไอยีนที่สังเคราะห์ไขมันก็ยิ่งถูกกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อจะเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้มากขึ้นไงเพราะเข้าใจว่าร่างกายขาดค่ะก็ยิ่งเก็บสะสมไขมันมากขึ้นกระบวนการเผาผลาญลดน้อยลงค่ะแล้วความหิวระหว่างวันพบกลุ่มที่ไม่กินอาหารเช้าเนี่ยโหยหิวมากกว่า ช่แล้วคุณกินเย็นกินข้ากินดึกอ่ามันก็จะโหยไปเลยอ้าวดูสาวกินแค่สองมือแล้วนะอ้าจารยังไม่ได้เหรออาจารย์ไม่ได้ห้ามนะกินสองมือแต่ขอขอร้องให้กินมื้อเช้าและมื้อกลางวันหรือมื้อบ่ายเ้าตัดมื้อเย็นไปได้ใช่ถูกต้องแต่คุณต้องกินให้พอคุณจะกินมื้อเดียวแต่คุณต้องกินให้พอนะไม่ใช่มื้อเดียวแต่ไปไงครับไม่พอบางคนทำไอเอฟสุดติ่งกระดิ่งแมวก็คือยี่สิบสามหนึ่ง โอ้กินแค่ชั่วโมงเดียววะทำยังไงก่อนอ่าก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้น<อ>เราทําให้เป็นรูทีนสม่ําเสมอในแต่ละวันแล้วก็เพียงพอแฮปปี้อย่างมีความสุข<ฆ>เราทําแบบเฮ้ยเออเช้าแปดโมงกินข้าวเชาว้าไม่เกิน9ก้าโมงอ่ะห้าโมงเย็นกินข้าวเยน็นจมทําไมจะไม่ได้นึกอองแหม<ๆ>เราก็กินได้คุณจะกินสองมื้อสามื้ออันนี้แล้วแต่ของคุณแต่ขอให้เพียงพอ<ฆ>และมือ้อเช้าไม่ควรงวด เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณงดมือเช้าแล้วบางคนอ้างเพราะฉันทํา IF ไงฉันจะได้จํานวนชั่วโมงครบอ้าวทาไมคุณไม่ไปงดมือเย็นเร็วขึ้นมือเย็นให้เร็วขึ้นถูกต้อง แล้วมื้อเช้าเนี่ยสำคัญมากเลยงานวิจัยชิ้นนี้ยเพิ่งถูกตีพิมพ์ออกมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับลงในวารสารเอเซลเมตาบลิซึมซึ่งเป็นวารสารที่มีอิมแพค f a กเตอสูงยอมรับทั่วโลกคนะแล้วทันในคนเลยคนนี่แหละเอามาดูเลยว่าแบบเฮ้ยแล้ววัดผลจํานวนทุ่มตัวอย่างหลายคนเลยก็พบว่าการที่ไม่รับประทานอาหารเช้าเนี่ยกระบวนการเผาผลาญลดน้อยลงการควบคุมความหิวนะควบคุมได้ไม่ดีค่ะ แล้วก็เรื่องของกระบวนการที่มีผลในเรื่องของการชะลอวัยเขาเรียกกระบวนการออตโตฟาจีกระบวนการที่เซลล์เนี่ยมันกืนกินตัวมันเองทําความสะอาดเซลล์เองนะครับลดน้อยลงไอคนที่ไม่กินมื้อเช้าอ๋อแล,แล้วเรา,าเราจะทำให้เอฟเราก็อยากให้มันกระทบมื้อเช้าชเพราะเราอยากที่จะได้ประโยชน์แล้วอย่าลืมว่ายิ่งวัยทำงานอะ่ะเราต้องการสารอาหารมาบำรุงสมองมื้อเช้าเนี่ยเราต้องการโปรโตีน เพื่อจะไปกระตุ้นนะหรือเพิ่มการสังเคราะห์ฮอร์โมนโดปามีนตอนเช้าเนี่ยโดปามีนจะหลั่งออกมาทำให้เราสดชื่นตื่นตัวพร้อมกระปี้กระเป๋าที่จะไปทำงานแต่ถ้าเกิดเราไม่กินโปรตีนไปไงครับหอเหียวโดปามีนลดหอเยียวไม่อยากทำงานไม่มีความสดชื่นตื่นตัวไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีพลังงานอ่าอันนี้เขามีงานวิจัยเลยนะครับว่าการกินโปรตีนในมื้อเช้าช่วยทาให้ การสร้างฮอร์โมนโดปามีนเนี่ยในตอนเช้าเนี่ยมันดีขึ้นสดชื่นตื่นตัวมีพลังการแล้วมื้อเช้าเราก็ต้องกินนะโดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนนะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ดีนะครับไขมันกลุ่มไขมันที่ดีนะครับแล้วก็เมันจะมีผลนะในการที่ทำให้เรามีความพร้อมที่จะออกไปสู้รบตบมือนะในวันนี้ไม่ใช่เช้ามาโอไม่ได้กินอะไรเลย กาแฟแก้วนมปังแผ่นหนึ่งแล้วคุณจะเอาสเบียงที่ไหนไปให้กับสมองไปให้กับเซลล์ต่างๆในร่างกายเพื่อที่จะไปรับความเครียดไปรับความกดดันต่างๆแล้วใยอาหารในมื้อเช้าก็สําคัญนะครับฮะไม่ใช่แค่โปรตีนผักผลไม้ผดกผลไม้นี่แหละสําคัญเลยเพราะเขามีการวิจัยครับว่าการกินอาหารใยอาหารเนี่ยโปรตีนในมื้อเช้าช่วยในเรื่องของสมองโปรตีนในมื้อเช้า ช่วยในเรื่องของการควบคุมความผิวตลอดทั้งวันได้<ะ>และเรื่องของไฟเบอร์ในมื้อเช้ามีผลในการควบคุมน้ำตาลในมื้อเย็นได้่<ะ>อามันส่งผลครับแล้วมื้อเช้ามีผลกระทบต่อมือ้อกลางวันมื้อเย็นด้วยนะอ<ะ>อันนี้ยเขาเรียก chrono n u t r i นค<ะ>่ะเป็นโภชนาการตามนาฬิกาชีวิตเพราะเช้าตื่นมาโดปามีนหลั่งเพื่ออะไรมันเป็นธรรมชาติข,ของร่างกายนะแต่ทุกวันเนี้เราใช้ชีวิตฝืน นาฬิกาชีวิตเช้าให้ตื่นมาอาหารเช้ากับระหว่างนอนต่อเราเลือกเลยครับนอนต่อค่ะนอนครับตื่นมากินไม่กินอาหารเช้าสานันไม่กินฉันจะนอนเดี๋ยวรอไปทีเดียวเลยอ่าส่วนเวลาทํางานกลางวันเขาให้ทํางานเราเป็นไงครับง่วงอยากจะนอนนะเพียอ่าเพียอยากจะนอนเพราะกลางคืนเขาให้นอนเราทําไมครับตื่นตื่นนะไม่เล่นโซเชียลก็แบบ๊นมานั่งทํางานดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองทําไมอาจารย์เอาชีวิตลีมาคุย เราใช้ชีวิตส่วนทางนาฬิกาชีวิตแล้วชีวิตจะมีชีวาได้อย่างไรอุ้นี่ย้นยอนนึกถึงกลับ <He S 1> ไป <might? S 1> ตอนเด็กเลยค่ะอาจารย์ที่เมื่อก่อนสองทุ่มก็นอนละ <c oughs> <c oughs> ดูการ์ตูนเสร็จจบเนาะเมื่อก่อนมันไม่มี <จบ S 1> อะไรเลยใช่ไหม <c oughs> ได้เออเราก็นอนได้เต็มที่เลยอยู่ต่างจังหวัดละครดังหลังข่าวจบอ่านหนังสือการ์ตูนว่าไปสี่ทุ่มเราก็หลับปุ๋ยแล้วใช่ตอนเช้าก็ตื่นฮอร์โมนก็หลั่งเต็มที่เลยตอนห้าทุ่มถึงตีสองฟื้นฟูร่างกายของเรานี่คือธรรมชาติมันคือธรรมชาติ มันจัดสรรอยู่แล้วในชีวิตของเราอแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปอะค่ะทุกเ<า>พราะตัวเราไงครับแล้วเนี่ยเวลากินเราไม่กินเวลานอนเราไม่นอนอ่าพอช่วงเช้าเฮ้ยโดปามีนหลังให้สดชื่นได้รับสารอาหารเข้าไปสิมพลังงานสมอง <S 2> <S 2> <S 2> ของเราให้มีเรี่ยวแรงกระปี้กระเป๋านะแล้วมันช่วยในเรื่องของ m e n t a l alert จิตใจ ตื่นตัวในการพร้อมที่จะทํางานอ,อกลางวันเติมสารอาหารที่ให้พลังงานเข้าไปตอนเย็นเราก็กินหวานน้อยหน่อยค่ะเพราะอะไรเพราะว่ากินหวานเยอะมากกินน้าตาลเยอะมากในมื้อเย็นจะไปมีผลในการยับยัง on, on, ้งฮอร์โมนโกรธฮอร์โมนตอนกลางคืนที่ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอยิ่งไวทํางานอะ่ะโหมใช้ร่างกายเยอะ,ะอถ้าเรากินดีนอนดีค่ะออกกําลังกายดีอารมณ์ดีเนี่ยสารพัดอที่อาจารย์บอกเนี่ยค่ะมันก็ทําให้ชีวิตทํางานของเราเนี่ย มีความสุขตื่นมาด้วยแบบเฮ้ยสดชื่นตื่นตัวมีเอเนจีมีพลังงานเต็มที่มีเรี่ยวแรงที่จะทำงานเต็มที่ถึงเวลากลางคืนเฮ้ยเรานอนเพื่ออะไรเพื่อฟื้นฟูธาตุขันร่างกายของของเราอ่ะมันฉลาดที่จะไปหล่งพวกเมลาตทนนนให้เราง่วงให้เราหลับแต่เราก็ฟื้นมันหรืว่าไม่บางคนกินกาแฟฟื้นเข้าไปอีกจริงจริงอ่าะนั้นมมันก็เลยแบบเนี่ยชีวิตก็เลยไม่มีชีวาอ๋อ เพราะฉะนั้นก็คือกลายเป็นว่าสิ่งสําคัญคือการที่เราอาตื่นเช้าหน่อยนกที่ตื่นเช้าคือนกที่ต้องตื่นก่อนไปอาที่จอดรถก็หาอะไรกินด้วยตื่นเช้าหน่อยเน้นโปรตีนเน้นไฟเบอร์เน้นไขมันดีในมื้อเช้าแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่ดีให้พลังงานในมื้อเช้าค่ะเพื่อให้เรามีพลังอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีจานอาหารเหล่านี้ให้ครบถ้วนในมื้อเช้าโดยเฉพาะโปรตีนในมื้อเช้าอย่างเงี้ยแล้วก็มื้อกลางวันนะเราก็อย่ากินหนัก มากเกินเพราะอะไรครับตกบ่ายมาหนังท้องตึงหนังตาเริ่มหย่อนจะมาเฝ้าไว้อินแล้วตัวเอียงแล้วเนี่ยเขายังไม่ให้นอนกินอิ่มมากเกินไปก็ไม่ดีอีกนึกนึกออกไหมครับมื้อกลางวันเนี่ยนะแต่เราก็ยังต้องการแบบเฮ้ยพลังงานอ่ามื้อเย็นก็กินให้มันน้อยหน่อยกินให้มันเร็วหน่อยก่อนพระอาทิตย์ตกดินแต่เพื่อนชวนตลอดเลยอ่าเราก็ต้องหัดปฏิเสธเพื่อนบ้างเราก็ชวนกลับเลยเฮ้ยกินก่อนกินเร็วกินเร็ว เด <sociedad> ี๋ยวพอพอเลิกงานปุ <JD et le> ๊บรีบเลยต้องกินใช่ถูกต้องก่อนหกโมงหรือว่าแล้วแต่ IF แล้วแต่ว่าใครทําอะไรแบบเนาะว่าทำแบบไหนให้มันเหมาะสมกับตัวเองแล้วก็บางคนเนี่ยเบรกก่อนเลิกงานมีเบรกลงมาอเข้าร้านสะดวกซื้อจะกินไข่ต้มจะกินนมถั่วเหลืองจะกินโยเกิร์ต นึกออกไหมครับอกไก่จะลงสลัดหรืออะไรให้มันอิ่มท้องไปเลยตั้งแต่แบบสามโมงสี่โมงอะไรอย่างเงี้ยก่อนกลับบ้านก็ได้นี่ก็ได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการปรับสภาพเพื่อให้มันชินกับต้องค่อยๆเพราะนี่คือธรรมชาติของชีวิตค่ะหลังพระที่ตกดินขอให้กินอะไรแล้วขอให้เตรียมเข้านอนแล้วนึกออกไหมเราต้องปรับให้เป็นไปตามนาฬิกาชีวิตตามธรรมชาติเพราะเราเป็นมนุษย์ไง เรามีไบโอโลจิคอลค็อกนาฬิกาชีวิตของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราฝืนธรรมชาติเนี่ยมันก็ทําให้เกิดโรคไัยไข้เจ็บตามมาต่างๆอืมอ่าแล้วอย่างคนที่เขาทํางานเป็นกะล่ะคะอาจารย์เออที่แบบกลางคืนเ็าต้องทํางานใช่ไหมคะพวกพพยาบาลอาจารย์เจอประจาเออเขากินอะไรมวแรงไฟแอ็ซเทนเดนต์แอร์โฮสเทดทั้งหลายแหลยนะที่แบบว่าเฮ้ยทางานแบบว่าเออแบบอันนั้นแหะจะส่วนทางนาฬิกาชีวิตส่วนทางแบบปกติและใช่นะอันเนี้ยคือ ก็ต้องกินดีแต่เขาอาจจะไม่ได้ผลกระทบต่อสุขภาพเขาไม่เหมือนคนอื่นและเวลานอนเขาจะนอนกลางวันใช่ไหมครับใช่พวกนี้ก็จะต้องมีต้องปิดไฟให้มืดสนิทนะอ่าเพื่อหลอกร่างกายช่กต้องเพื่อให้มันมืดสนิทก็จะเห็นว่าเอยมันจะมีหน้ากากมีผ้าคาดปิดตาเพื่อให้มันมืดสนิทเมลาตทนินจะได้หลังอ่าเวลาตทนินจะได้หลังเขาก็จะได้แบบว่าเฮ้ยได้พักผ่อนฟื้นฟูอ่าแล้วก่อนนอนก็เหมือนกันมันมันสลับกันอะ กลางวันกลางคืนเหมือนเราไปอยู่อเมริกาอย่างเงี้ย<า>เราก็ต้องสลับเขาก็ต้องสลับ่าอาก็พยายามที่จะทําตามนาฬิกาชีวิตที่สอดคล้องกับการทํางานของเขา,าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเ,เ,เ,เขาต้องนอนกลางวันอ่ะก็เข้าใจเขาก็ต้อง ปิดให้มือสนิทเพื่อให้เมลาตัวนินหลังเขาต้องกินกลางคืนก็เข้าใจนะเขาก็ต้องปรับกระบวนการจนนาฬิกาชีวิตของเขาเนี่ยสอดคล้องกับการทํางานอก็คือคือจริงๆถ้าอย่างคนที่เขาทํางานกะกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะปรับสภาพตัวเองได้ได้อยู่แล้วเพราะว่าใช่ครับแล้วพอเขาเกษียณแล้วเขาก็กลับมาสู่ภาวะปกติ ของโลกตามตามนาฬิกาชีวิตที่แท้ทรูใช่ถูกต้องครับอันนี้ก็จะสำคัญเลยแต่อาจารย์บอกเลยว่าเอ้ยคนวัยทำงานยังไงก็ควรกินมื้อเช้าโปรตีนเน้นเลยเน้นโปรตีนเน้นใยอาหารเพราะมันควบคุมความหิวระหว่างวันคาร์โบไฮเดตนะที่ดีเชิงซ้อนเพราะยังไงคุณต้องการพลังงานนะเว้นไว้เสียแต่ว่าเอ้ยคุณแบบอ้วนมากคุณจะกินโลคาบอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะบุคคลและที่มีปัญหา สุขภาพเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บอ่าเพราะทุกวันนี้บางคนก็ฮิตทำเอ,อ่ keto, carb, อคีโตโลคาบไอเนะเพราะคุณอาจจะอ้วนค,คุณอาจจะเป็นเบาหวานแล้วคุณทําถ้าคุณทําอย่างเหมาะสมะนะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะก็สามารถที่ทําให้เขาเนี่ยหายจากโรคได้กลับมาสู่ภาวะปกติได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงโรคเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราเป็นหลักถ้าเรา กลับมาใช้ชีวิตอิรุ่ยฉุยแฉกเหมือนเดิมมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมอ่าเพราะนั้นก็คืออะเน้นเลยว่ามื้อเช้าโปรตีนอาหัรถูกต้องครับมื้อกางวันต้องเยอะไหมคะตอนเช้าแบบโอ้อให้อิ่มเลยอตอนเช้าเนี่ยให้อิ่มเลยก็ยังได้ครับแต่กลางวันก็กินลองลง เหมือนที่เขาบอกไงว่าตอนเช้ากินแบบพระราชาบางวันธรรมดาเพราะกินจุกเกินไปไปไงครับบ่ายดองง่วงอ่าแล้วตอนเย็นน่ะเหมือนยาจกค่ะหนักมื้อเช้าเบามื้อเที่ยงเรื่องมื้อเย็นแต่อย่าไปเน้นมื้อดึกครับไม่งั้นไม่งั้นเนี่ยไม่ตามนาฬิกาชีวิตและพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอยู่รับนอนทั้งหลายแหล่ค่ะวัยทํางานก็จะเป็นวัยที่เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกัน สุขภาพร่างกายของเราก็ดีด้วยม,มันก็ส่งผลต่อการก้าวเข้าสู่สูงวัยค่ะ,ะกระเษียณอย่างกษมม,มันก็ขึ้นอยู่กับช่วงวัยทำงานด้วยเราจะได้ไม่ต้องไปฟื้นฟูหลังกเกษียณเพราะเราใช้แบบโอ้ชีวิตสมบุกสมบันมากอาหารการกินเราไม่ดีะนะอาจารย์ฝากไว้เลยว่าเรื่องของวัยทำงานนี่แหละเป็นวัยที่ต้องดูแลสุขภาพรู้เข้าใจว่าเฮ้ยบางทีเรื่องงานมันสำคัญมากแต่อย่าลืมว่าสุขภาพ ถ้ามันล้มไปแล้วอะนึกออกไหมครับงานคุณก็จบเลยนะอ่าเต้องปรับจูนเพิ่งมีคนทำงานแทนเราถูกต้องครับถูกต้องเลยมีคนทำงานแทนเราตายแล้วชีวิตเราไม่ได้อยู่ที่จะทำงานอีกแล้วนะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะปรับจูนให้มันสมดุล่อาใช้ชีวิตอย่างมีชีวาก็รับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการเนาะในวัยทำงานก็ทำให้เราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดี นะครับงานก็มีประสิทธิภาพที่ดีครับผมฟังแล้วปรับตัวเลยทีเดียวขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast คำจำกัดความของคำว่าคุกคามทางเพศคืออะไรแบ่งออกได้เป็นกี่ลักษณะใครตกเป็นเหยื่อได้บ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดิลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับ เรื่องเพศก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้เกิดการถูกทําร้ายถูกการคุกคามการคุกคามทางเพศเนี่ยหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sexual harassment ก็คือพฤติกรรมที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยแสดงออกถึงในยะทางเพศนะคะไม่ว่าคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงกอผู้ชายนะเพราะอยากคิดว่าการคุกคามทางเพศนี่มีแต่ชายทําต่อหญิงนะคะเคยมีหญิงทําต่อชายก็มีนะคะทาแล้วเนี่ยเหยื่อจะรู้สึกไม่ดีนะคะรู้สึกถูกคุกคามรู้สึกไม่ปลอดภัย เกิดความรู้รสึกอึดอัดหรืออับอา,ายนะะหรือถูกลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกันทุกรูปแบบล้วนแต่สร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับเหยื่อได้ทั้งสิ้นเลยการสัมผัสทางกายก็คือการใช้อวยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้กระทำเนี่ยนะะสัมผัสกับร่างกายของเหยื่อโดยไม่ขออนุญาตก่อน<ม>นะะเช่นการแตะเนื้อต้องตัวการ,รลูบไล้การถูไถการกอดรัดการจูบ นะคะการฉวยโอกาสหรือดึงมานั่งบนตักนะคะหรือโน้มตัวเอาหรือเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆนี่มันใช่หมดเลยถ้าคนที่จะเริ่มคุกคามทางเพศหนักขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มจากน้อยๆก่อนก็จะคอยดูว่าเหยื่อว่าอะไรไหมหรือเหยื่อคิดอะไรไหมคําพูดเป็นสิ่งที่พบบ่อยมากเมื่อเหยื่อเนี่ยทำท่าไม่พอใจกับคําพูดเหล่านั้นนะคะหรือทําสีหน้าที่ไม่ดีออกมาก็มักจะแก้ตัวว่าเอ้ยล้อเล่น คิดมากไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีคำพูดตั้งแต่การวิจารณ์รูปร่างหน้าตาการแต่งกายของเขาหรือชักชวนไปในที่ลับหรือพูดจาแทะโลมพูดจาลามกพูดเด์ตีโ้โโ๊กนะฮะหรือเรียกชื่อที่ส่อไปในทางต่างๆที่เป็นในเรื่องเพศอ่ะการใช้สายตาหรือสีหน้า ถึงแม้จะระบุยากเพราะมันแว็บเดียวการส่งสายตาหรือแสดงออกเลยสีหน้าส่อถึงเรื่องเพศโดยที่เหยื่อรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้เคยเห็นไหมคะที่เราเรียกว่าในตาลามกอะค่ะเป็นลักษณะของการจ้องมองหน้าอกมองหน้าแล้วก็แลบลิ้นเลียรอบปากมองขาอ่อนหรือชายกระโปรงผู้หญิงนะคะหรือจ้องเข้าไปในคอเสื้อนะคะหรือว่ายักคิ้วหลิวตาอะไรก็แล้วแต่การส่งข้อความนะคะหรือรูปภาพทั้งในโลกจริง หรือจะลงในโลกของออนไลน์หรือจะเป็นลักษณะของการคอมเมนต์ที่สื่อในเรื่องเพศหรือเป็นการแทะโลมหรือเป็นการทีออ่ส่งสิ่งลามกอนาจารไปให้เขาดูะนะคะอย่างนี้เป็นต้นท่าทางเนี่ยเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นที่รู้กันว่ามีความหมายทางเพศตั้งแต่ทําท่าน้ํำลายหกผิวปากนะคะส่งจูบ <c oughs> ยืนชิดเกินไปไล่ต้อนให้เข้ามุมหรือ กั้นขวางทางเดินนะคะลักษณะของการตามตือ้อติดตามตามรังควานนะคะแล้วก็การกระทําที่ทําให้เหยือ่อในรู้สึกไม่ปลอดภัยทางเพศนะคะทั้งหมดเลย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the Voice.